พลตรีจารึกอารีราชการันเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสุวรรณไลสัตรูลีเลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลศาสตราจารย์ดร.บุญสมมาตินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและระลึกถึงศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสมมาตินผู้ก่อเกิดกิจการการพลศึกษาและกีฬานะครับอีกทั้งหารายได้สนับสนุนนักเรียนนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาที่มีผลงานกีฬาและผลการเรียนที่ดีสำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่27เมษายนนี้ที่ชั้น5บรูโอศูนย์การค้าสยามพารากอนตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปครับ